ท้ายข่าววันนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งไอเดียของการสร้างอาชีพหลังเลิกงานค่ะนั่นก็คือสาวทำงานนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดท้ายกระบะค่ะขายเมลอนที่ปลูกในพื้นที่ของจังหวัดสงขลามาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ลิ้มรสกันค่ะสาวทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะใช้เวลายามว่างหลังกลับบ้านที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาขนเมลอนใส่ท้ายรถยนต์กระบะมาเปิดท้ายขายกิโลกรัมละ70บาทที่สวนขวัญเมืองยะลาค่ะพร้อมกับเพื่อนๆสำหรับเมลอนที่นำมาขายก็จะมี3สายพันธุ์ด้วยกันเมลอนพันธุ์ฮันนีดริลกิโลกรัมละ80บาทเมลอนพันธุ์สีทองกิโลกรัมละ70บาทและเมลอนพันธุ์กนกกาญกิโลกรัมละ70บาทค่ะซึ่งน้ำหนักแต่ละลูกก็จะหนักประมาณ 1-2 กิโลค่ะแถมแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปด้วยนอกจากนี้ค่ะคนขายก็ใจดีด้วยค่ะผ่าแล้วก็ตัดเป็นชิ้นให้ลูกค้าได้รับประทานก่อนตัดสินใจซื้อด้วยค่ะขณะที่ลูกค้าชาวยะลานะคะซึ่งขับรถผ่านไปมาแถวสวนขวัญเมืองยะลาก็มีการแวะชิมแล้วก็เลือกซื้อทุกคนค่ะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารสชาติอร่อยกรอบแล้วก็หอมหวานมากพันธุ์ที่นำมาขายก็ไม่ค่อยมีในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยทางด้านนางสาวสวรสชุมปานบอกว่าเมลอนที่นำมาขายเป็นเมลอนที่ปลูกในพื้นที่ของอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจากสวนที่พ่อปลูกค่ะปลูกแบบบ้านๆตามคันนาไม่ใช้สารเคมีซึ่งรสชาติก็จะหวานฉ่ำแล้วก็กรอบค่ะที่เลือกมาขายจังหวัดยะลาส่วนหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนที่รู้จักอยู่ในพื้นที่ยะลาด้วยและตัวเองก็ทำงานอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนำเมลอนมากระจายให้ชาวยะลาได้กินทั้งนี้ค่ะหากใครชอบรับประทานเมลอนก็สามารถแวะไปอุดหนุนได้บริเวณแถวสวนขวัญเมืองยะลานะคะก็จะเปิดท้ายทุกวันค่ะก็ทุกวันนะคะนำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านบริเวณดังกล่าวหรือสั่งจองค่ะได้ที่0831938342ค่ะ